ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับมาบันทีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราก็มากันแบบหน้าสดแล้วทุกคนเห็นรูปปกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะเป็นคูชชั่นนะคะแบบซองจากแบรนด์ CHY นั่นเองนะคะซึ่งเราเคยรีวิวกันไปนานมากนะคะที่เป็นแบบว่าตอนนั้นเป็นตลับคูชชั่นนะคะตอนนี้เขาเหมือนแบบทำสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะแล้วก็มีอีกสูตรด้วยนะคะนั่นก็คืออันนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะนี่คือคูชั่น CHY นะคะเป็นคูชั่นสูตรแมทและคูชั่นสูตรโลนั่นเองนะคะซึ่งเราได้มีการทดลองใช้เป็นระยะเวลาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะคะสองสูตรเนี่ยมันมีความแตกต่างแต่ก็มีความใกล้เคียงกันนะคะซึ่งเราสอยมาจากในตอนะคะคือซองเขาเนี่ยเขียนว่าถ้าสูตรแมทเนี่ย7กรัม99บาทสูตรโกล7กรัม89บาทปั๊มซื้อมาสีเดียวสีเดียวกันเลยก็คือเบอร์1นะคะ Natural Base สำหรับคนผิวขาวอมเหลืองนะคะสูตรแมทเนี่ยเราได้เคยรีวิวไปแล้วนะคะเมื่อคราวที่แล้วตอน 2-3 ปีแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นปกปิดแน่นเบอร์รูขุมขนซึ่งแบบผู้งานปกปิดอ่ะต้องให้เขาจริงๆนะคะส่วนสูตรใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเนียนฉ่ำวาวนะคะทั้ง2รุ่นนะคะมี SPF 50 PA 3บวกเท่ากันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปปาดให้ดูเลยนะคะอันแรกจะเป็นคูชชั่นแบบแมทนะคะสีเนาะสีให้ดูก่อนนี่จ้าอันนี้เป็นสูตรแมทนะคะอันนี้เป็นสูตรโกลว์ซึ่งสีเดียวกันเลยนะคะความรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลงเหมือนแบบซีกด้านซ้ายมือปามจะเป็นคูชชั่นแบบแมทส่วนซีกด้านขวามือปามก็จะเป็นคูชชั่นแบบโกลว์เราจะใช้ฟองน้ำแบรนด์เดียวกันคือแบรนด์ XIX หรือแบรนด์ CC ที่มันเรียกนะคะซึ่งเราห่อกันไปเนาะอันนี้เป็นแบบเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าคนละอันอันนี้เย็นนิดนึงเพราะว่าดิฉันใช้ทุกวันนะอันนี้เป็นการชุบน้ำเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าจะไม่ใช้แบบชุบน้ำก็ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเริ่มต้นที่ด้านฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะก็เป็นคุชชั่นแบบแมทนะคะซึ่งปั๊มจะมีกระเห็นไหมเนี่ยกระปั๊มชัดเจนมากเลยนะคะปั๊มไปค้นพบวิธีการของบตบกชาวจีนมั้งเขาบอกว่าให้ใช้รองพื้นแบบปาดใช้นิ้วปาดไปก่อนอย่างนี้เนี่ยเอาออกมาเยอะนะเนี่ยใช้นิ้วปาดไปก่อนเพื่อให้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรองพื้นมันแบบว่าแนบสนิทกับผิวไปก่อนนะคะแล้วค่อยใช้ฟองน้ำในการตบนะคะอันนี้ฟองแมทนะคะอันนี้ก็เอาออกมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะดูดิคือตัวแมทเท่าที่มันลองนะจะบอกว่ามันแห้งไวมากฉะนั้นแกต้องทำงานไวๆก็ต้องรีบเกลี่ยมากๆเลยเพราะว่าอย่ามัวแต่คุยอย่ามัวแต่เมาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งไปเลยแล้วก็สีคือดีมากสำหรับตัวปาล์มขาวเหลืองไม่อมชมพูแล้วเมื่อคราวที่แล้วเหมือนเราใช้แล้วมันอมชมพูปะเก๋ไปดูดิเนียนมากแต่ว่ารอยกระเนี่ยมันยังมีคือเนื่องจากว่ามันเหมือนแบบเป็นรอยติ่งเนื้อนิดนึงนะคะแต่ว่าดูดิใต้ตากริบดูดิใต้ตากริบมากถ้าเทียบกับข้างเนี้ยใต้ตากริบมากๆนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำอันนี้ฟองเป็นฟองน้ำที่ดีมากเลยนะพอไปแล้วนะเนี่ยคือสีมันดีแล้วแบบมันขาวเหลืองมันไม่ได้ขาวอมชมพูใช่ปะเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นแบบผิวมากๆดูจากกล้องแล้วดูผิวเวอร์แมทค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แห้งนะคะไม่ได้แห้งจนเกินไปแล้วก็ยังดูเป็นผิวอยู่แล้วก็สบายหน้านะคะอ่ะเดี๋ยวฝั่งขวามือของปาล์มจะเป็นสุดโลนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยใช้แบบนี้ทุกวันเลยคือด้านซ้ายมือสุดแมทด้านขวามือสุดโกลว์ค่ะก็จะเอาออกมาประมาณนี้นะคะก็จะสุดโกลว์นะคะความรู้สึกคือจะมีความเกลี่ยง่ายแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความเหมือนยังไงมีความบางเบามีความน้ำน้ำมากกว่าเล็กน้อยแต่ว่ามันตึ๊บเหมือนกันจ้ะมันตึ๊บพอๆกันเลยใครที่แบบเป็นคนที่ใช้รองพื้นของ CHY Cushion ตัวนี้อยู่แล้วก็น่าจะรู้อ่ะอีกอันนึงนะคะใช้คนละอันนะเธอจะได้ไม่ปนกันเนาะไม่สับสนอะไรเงี้ยถ้าถามปาเป็นคนผิวแห้งอ่ะปาก็ชอบสูตรโกลว์มากกว่าแล้วตัวนี้ทั้ง2ตัวเลยนะพูดเลยว่าทั้ง2ตัวไม่จำเป็นต้องเซตแป้งนะคะเนี่ยแล้วสูตรโกลว์มันเกลี่ยง่ายกว่าความรู้สึกปามันรู้สึกว่ามันเกลี่ยง่ายมากกว่ามันตึ๊ดๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วผิวสวยมากก็ดูผิวอันนี้มันสูตรแมทมันก็สวยแหละแต่ว่าเจอสูตรโกลว์เข้าไป
เป็นไงสวยกว่าผิวมีความฉ่ำฉ่ำวาวดิวมีความแบบฉ่ำวาวดิวอี้มากกว่าแกอ่ะเนี่ยตบลงไปแล้วแบบผิวมันสวยมากฉันชอบสุดโปร่งมากๆเลยทุกคนคือปาล์มเป็นคนผิวแห้งบอกก่อนนะปาล์มเป็นคนผิวแห้งมันอารมณ์เหมือนผสมคล้อนคล้อนแห้งมันแล้วแต่ช่วงบางช่วงก็แห้งบางช่วงก็ผสมแต่ว่าจะหลักๆก็จะเป็นผิวแห้งอะนะคะซึ่งตัวปาล์มไม่จำเป็นต้องเซตแป้งก็ได้แต่ปาล์มก็เซตแป้งนะตั้งที่ปาล์มเซตประจำจะเป็นตัว Novo ตัวนี้ซึ่งดีมากๆเป็น My Favorite of the Year เนาะซึ่งแบบใช้แบบคิดแพงขนาดนี้แล้วตรงนี้เราก็จะใช้เจ้าตัวนี้ละค่ะในการเซตแป้งเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าไปเลยดีกว่าเนาะก็จะเมาไปด้วยนะทุกนี้ทุกคนดูซีรีส์อะไรหรออ่ะพูดเรื่องซีรีส์อีกแล้วดิฉันเพิ่งดูซีรีส์คาเฟ่มีน้ำแดงจบไปเมื่อวานก็คือแบบสนุกมากขำมากแต่ว่ามันก็จะมีช่วงแบบเอื่อยๆบ้างแต่รู้สึกว่า18ตอนเยอะไปสัก16ตอนอะน่าจะโอเคเขาแบบ18ตอนเยอะไปในความรู้สึกปามนะน่ารักมากใช้แป้งในการแบบเกลี่ยไปอีกทีเพื่อให้แป้งมันไม่ได้แบบหนาจนเกินไปซึ่งตัวรองพื้นมันปกปิดมากแล้วก็ใช้เป็นแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นนะคะเซตลงไปอีกรอบนึงก็จะหน้ามันก็จะเนียนนะแต่เห็นปะแกดูฝั่งโกลดิผิวมันสวยจริงนะฝั่งแมตต์มันก็โอเคผมรู้สึกว่าความตึบนิดนึงแล้วใช้เป็น Eyeshadow 4 Color จากแบรนด์ Y6 เหรอนี่นะคะแบรนด์นี้สีมันก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งสีสวยมากนะคะมีอู้แน่นแล้วก็ดูซีรีส์ของน้องคิมมินกิยูซึ่งดิฉันเนี่ยกำลังเก็บตังค์จะไปดูแฟนมีตของน้องซึ่งยังไม่รู้ว่าในไทยจะมาหรือเปล่าเพราะน้องประกาศไปฟิลิปปินส์ไปแล้วเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเก็บตังค์ไว้ก่อนเก็บตังค์ทีละ20บาท50บาทอะไรเงี้ยก็คืออยากไปดูน้องอยากไปดูน้องใกล้ๆก็ชอบน้องจากเรื่อง Business Proposal แล้วก็มาดูเรื่องที่น้องเป็นไอดอลอะค่ะที่สลับร่างกันนะเนาะกับเทพอะไรเงี้ยน่ารักมากซึ่งมี4ตอนนะคะเท่านั้นนะคะ4ตอนแต่ว่าแท็กซี่ไดรเวอร์ภาค2ซึ่งดูไป2ตอนจริงๆกับแบบเขาเรียกว่าไงดีแบบให้มันฉายไปสัก 5-6 ตอนแล้วค่อยไปดูทีนี้หยุดงานไม่รู้จะดูอะไรวันหยุดก็เอาซะหน่อยแล้วก็เล่นสนุกคือภาคแรกเนี่ยเราดูไปประมาณ2รอบนะไอไลเนอร์ก็เบาๆนะคะก็เดี๋ยวจังหวะรอไอไลเนอร์ก็มาเขียนคิ้วก่อนนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยภูมิใจนำเสนอไอตัวนี้มากของแบรนด์มิดไซด์เหรอ ชื่อแบรนด์อะไรไม่รู้มันจะเป็นแบบนี้นะคะซื้อได้ใน Shopee ซึ่งแบบมันเป็นเขาเรียกว่าไงดีมันเป็นที่กันคิ้วกันหนวดได้ดีนะคะคิ้ววันนี้ใช้เป็นเมลินดาสมาร์ทออโต้บราวน์สีดาร์กเบาเหมือนเดิมเพราะว่าดีมากๆใช้มาตั้งแต่สมัยเริ่มแต่งหน้าคือเมื่อประมาณ13ปีก่อน14เราเริ่มแต่งหน้าเมื่อที่เด็ดขนตาเป็นของโมชิโมชินะก็คือ My Favorite ofเขาเรียกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะคะตัวนี้คือก็ดัดโอเคนะไม่ดึงหนังตาคือดันเข้าไปสุดก่อนนะแล้วค่อยดึงมาตรงกลางแล้วก็ตรงปลายหางนี้ค่ะเสร็จแล้วมันก็จะได้ความงอนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบจึ้งขนาดนั้นมันต้องแบบใช้เวลาระยะเวลาแต่มันรู้สึกว่ามันดัดแล้วโอเคนะมาสคาร่าที่เด้งสุดก็คือไอแมคแกนดี้ตัวนี้ค่ะStereoscopia Eyelash Are Different ชื่ออะไรยาวขนาดนั้นแล้วที่ฉันก็อ่านไม่ค่อยจะออกมันจะเป็นอย่างนี้ไอโซลูลามมากๆแล้วก็แปรงจะเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวปัดให้ดูฝั่งหนึ่งเนี่ยดูดิเห็นป่ะขึ้นเลยเธอแบบสุดแต่ว่าไม่ได้กันน้ำกันเหงื่อขนาดนั้นนะคือต้องเลือกถ้าเกิดอยากได้ความงอนๆอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกว่ามันอาจจะแอบไหลระหว่างวันแล้วก็หลุดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตัวปั๊มถามว่าซีเรียสไหมก็นิดนึงเพราะว่าพอมันไหลปุ๊บแบบมันก็จะเป็นก้อนๆเอ้ยไม่ใช่มันก็จะเป็นคราบดำที่ขนตาของเราใช่ป่ะล่ะขนตาปลอมใช้เป็นของโมชิโมชิ20บาทประมาณนี้เดี๋ยวไปติดก่อน
นะจ๊ะโอเคปั๊มไปติดขนตาปลอมเรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้ยาวมากไม่ได้หนามากแบบธรรมชาติมากๆแล้วก็ไปเก็บคิ้วมานะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาลงแก้มต่อใช้เป็นแม็กแกนดี้ตัวนี้ที่เราพอกันไปซึ่งอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเป็นน้องแมวนะเดี๋ยวให้ดูก็คือแพคเกจจิ้งด้านนอกจะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากนี่นะคะเป็นน้องแมวแบบนี้ก็จะใช้แบบน้อยมากๆเพราะว่าสีค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็จะใช้ซียูวันนะคะปัดแก้มที่เป็น My Favorite ในเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นปัดแก้มกุหลาบแล้วใช้โทนตรงสีอ่อนนะคะปัดช่วงหน้าแก้มจะขึ้นนิดนึงนะคะสีมันจะแบบละมุนนวลน่ารักกรูปสวยกรูปเล่าเลยฟังเมื่อวานผมเอาแปรงทุกอันเนี่ยมากองรวมกันโอ้โหเยอะมากไม่อยากซักเลยด้วยเยอะมากอันนี้ใช้เป็น Novo เนาะ True Color Repair นะคะเบอร์5369เบอร์3ก็ไรดาวมันจะเป็นน้ำตาลเทาๆนะคะซึ่งปกติผมไม่ชอบความน้ำตาลแดงๆน้ำตาลส้มๆใช่ไหมพอมาใช้อันนี้แล้วสุกโอเคมันเป็นดูเป็นธรรมชาติธรรมะธรรมโมดีก็จะได้ดั้งมาแล้วแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้มันจะเป็นไฮไลท์แบบสีขาวเลยแต่ว่าจะไม่ได้มีชิมเมอร์หนักก็จะเอามาลงที่จมูกลิปสติกวันนี้ใช้เป็นนี่เลยค่ะโทกิโดกิที่เป็นเหมือนลิปออยล์เปลี่ยนสีเบอร์01นะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนปกติไปแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ลุคประมาณนี้นะคะเป็นลุคแบบเบาๆชมพูน่ารักรูปนะจ๊ะใช้เวลาในการแต่งหน้าอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าตัวคูชั่นนะคะจากแบรนด์ CHY นะคะทั้งสุดแมทและสุดโกลนะคะส่วนตัวเดี๋ยวบอกก่อนเลยว่าชอบสุดโกลมากกว่าเพราะอะไรถึงชอบสุดโกลมากกว่าเพราะว่ามันมีความลื่นมากกว่ามันเหมือนแบบมันเกลี่ยง่ายมากกว่าแล้วมันเป็นผิวที่มากกว่าที่ทุกคนดูว่าความใช้เวลาแบบแท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 บมันก็กลืนแล้วผิวมันมีความสวยมากแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้โกลแบบโกลฉ่ำแบบขนาดนั้นนะมันดูเป็นแบบเป็นงานผิวที่ยังมีความแมตต์นะคะคือเนี่ยเห็นปะเนี่ยสุดโกลลงแป้งไปแล้วสุดแมตต์ลงแป้งไปแล้วแทบไม่แตกต่างกันเลยนะคะทุกคนแทบไม่แตกต่างกันเลยคือแบบเหมือนแค่ว่าสุดโกลมีความบางเบามากกว่าแค่นั้นเองนะคะแต่สีเนี่ยดีมากๆเลยสำหรับตัวปาล์มนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เวลา4 ทุ่มเนาะก็ฝั่งซ้ายมือเป็นแมทฝั่งขวามือเป็นโกลนะคะแทบจะไม่แตกต่างกันเลยปั๊มเซตด้วยแป้งโนโวหมี่นะเดี๋ยวดูฝั่งแมทก่อนเห็นปะวันนี้ลงเยอะมันก็เลยแบบดูหน้าหนาหนาก็อันนี้เป็นวันแรกเนาะเนี่ยอันนี้หลุดเนาะแล้วก็เนี่ยนะเป็นคราบนะแล้วก็ช่วงเนี้ยปรับเซียนมากช่วงรอบปากยังไงก็เป็นคราบอยู่แล้วเห็นเนาะเป็นคราบวางส่วนช่วงหน้าผากก็เนี่ยเห็นไหมมีหลุดบ้างเห็นไหมมีหลุดเนี่ยหลุดบ้างเป็นคราบส่วนฟังแมทก็คือมันนะเห็นไหมจมูกจะมันเนาะก็หลุดบ้างหลุดเนี่ยหลุดนะคะแต่ผิวเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากฝั่งแมทเลยฝั่งโกลก็โอเคแต่ผมชอบฝั่งโกลมากกว่านะผมรู้สึกว่ามันไม่หลุดเยอะเท่าอันนี้มันหลุดเยอะกว่าแล้วมันดูหนาๆฝั่งโกลต่อให้บอกว่าโกลก็แมทอยู่ดีนะเนี่ยแล้วความมันความแมทก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยทุกคนสูตรเขาทำสูตรเดียวกันหรือเปล่าคือยังไงอะเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีเนาะทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นสูตรแมทหรือสูตรโกลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเซตแป้งค่ะสำหรับผิวแห้งอย่างปามก็คืออยู่ดีมีสุขมากแต่ถ้าใครอยากเซตก็เซตเป็นแป้งฝุ่นก็ได้ถ้าคนผิวมันก็เซตแป้งฝุ่นหรือแป้งผสมรองพื้นเพิ่มเติมในกรณีที่คุณผิวมันมากๆหรืออยากได้ความที่มันปกปิดนะคะส่วนตัวนี้มันปกปิดทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันเลยการปกปิดคือดีมากสำหรับผิวปามที่มันไม่ได้มีเหมือนจุดบกพร่องบนใบหน้าที่เยอะไม่ได้มีซิ้วไม่ได้มีรอยอะไรมากมายมีแค่รอยกระเล็กๆน้อยๆซึ่งมันก็อำพังไปได้โอเคมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นคลิปเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปให้ดูนะคะอันนี้เป็นรูปวันที่2ที่มันได้ลองใช้คือวันแรกที่เราเห็นคลิปไปก่อนหน้านี้คือแบบลงหนามากหนาเกินไปวันที่2เนี่ยก็จะมีการหลุดบ้างแต่ว่าผิวมันจะมีความบางมากกว่าก็จะหลุดบ้างช่วงแบบจมูกเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าโอเคคือมันก็หลุดบ้างเป็นคราบบ้างในช่วงปากเซียนเช่นช่วงจมูกช่วงหนวดหรือว่าช่วงคางซึ่งช่วงเนี้ยสำหรับตัวปาล์มเนี่ยปากเซียนมากซึ่ง
มันยากมากที่จะไม่หลุดหรือว่าไม่เป็นคราบนะคะแต่โดยรวมคือชอบมากใช้ทุกวันรู้สึกแบบดีผิวดีหน้าดีบางเบาปกปิดติดทนอะไรเงี้ยคือชอบมากๆนะคะก็ยังไงก็ทุกคนก็ลองดูคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันนะคะถ้าใครเป็นคนผิวมันให้ใช้เป็นสูตรแมตต์ได้เลยนะคะใครเป็นคนผิวแห้งแบบบางใช้สูตรโกลว์หรือจะใช้ผสมกันก็ได้นะคะที่สำคัญคือรอบนี้ทำสีดีเหลือเกินคือมันแบบไม่เทาเลยไม่ชมพูเลยมันเป็นความติดเหลืองนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเราซื้อมาในต่อก็คือซองละ69บาทคือข้างหลังเขาเขียน99กับ89ตอนนี้ซื้อในต่อมัน269แล้วก็150บาทมาส่งฟรีหลังๆชอบซื้อในต่อเพราะมีโค้ดส่วนลดที่ใช้ได้จริงและที่สำคัญคือส่งฟรีด้วยนะคะยังไงทุกคนก็ลองไปหาดูกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตามบันในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวจ้าบันเรย์เอ็กซ์เตอร์และไอจีแอดบันเรย์เอ็กซ์นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะคะส่วนใครที่ใจดีสามารถ Donate กดปุ่ม Thank you ขอบคุณให้ปาล์มได้เหมือนกันนะคะก็จะขอบพระคุณมากนะคะหรือว่าจะดูโฆษณาให้ปาล์มทุกๆอันที่ขึ้นมาก็จะเป็นพระคุณมากๆนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ